หนึ่งทศวรรษโดซาโฮประเทศไทยมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ไม่แสวงหาผลกำไรมุ่งเน้นการพัฒนาและฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการใช้ครอบครัวเป็นฐานโดยการให้องค์ความรู้แก่ผู้ปกครองและครอบครัวเด็กพิการให้มีความรู้ในการดูแลและฟื้นฟูเด็กพิการดังนั้นด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าวจึงสอดคล้องกับศาสตร์การฝึกการเคลื่อนไหวแบบญี่ปุ่นหรือที่เรียกว่าโดซาโฮกับเด็กพิการซึ่งเป็นศาสตร์หนึ่งของประเทศญี่ปุ่นこの訓練法は私たちが30年ほど前からずっと続けております日本で。でこの動作法の30年間の訓練の我々の経験で子どもたちの運動の効果と上がることが十分経験してきております。で動作法というのはもちろん体を動かすための訓練法ですけれどもそれだけでなくて子どもの心を非常に大事にします。เราสนใจในเรื่องของเทคนิควิธีการฝึกนะฮะซึ่งง่ายๆไม่ซับซ้อนนะครับแล้วก็ไม่ได้ใช้เครื่องมือเลยแต่ใช้ทุกส่วนของร่างกายของพ่อแม่หรือของคนที่จะฝึกเด็กเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นเท้าขานะฮะแล้วก็ลำตัวแขนของเราเนี่ยนะเราจะใช้ทุกส่วนของร่างกายในการฝึกเด็กโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือเครื่องช่วยอะไรที่เป็นพิเศษแล้วก็การเรียนรู้ในการฝึกเนี่ยก็ใช้เวลาที่ไม่ยาวนักก็คือประมาณสัก7วันเนี่ยนะฮะก็สามารถที่พ่อแม่หรือครูฝึกเนี่ยสามารถจะไปใช้ฝึกเด็กได้ซึ่งเราคิดว่าเราสนใจตรงนี้ว่าสอดคล้องกับสังคมไทยที่ว่าเราไม่มีผู้เชี่ยวชาญพอแล้วก็พ่อแม่เนี่ยเป็นหลักที่สำคัญที่สุดในการที่จะฝึกเด็กโดซาโฮเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของมูลนิธิเพื่อเด็กพิการในการใช้ศาสตร์ทางเลือกด้านการฟื้นฟูเด็กพิการคือการฝึกการเคลื่อนไหวแบบญี่ปุ่นสำหรับค่ายการฝึกการเคลื่อนไหวแบบญี่ปุ่นหรือโดซาโฮในครั้งนี้นับเป็นครั้งที่20ในประเทศไทยที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการร่วมกับชมรมผู้ปกครองเด็กพิการและสมาคมโอซาก้าโดซาโฮโซไซตี้ในการสนับสนุนวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญโดซาโฮเริ่มต้นที่ประเทศญี่ปุ่นโดยอาจารย์นารุเซะโกซากุเป็นผู้คิดค้นและนำมาใช้ในการฟื้นฟูเด็กพิการส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นโดยโดซาโฮได้รับมาตรฐานการรับรองจากมหาวิทยาลัยคิวชูเป็นผู้ออกใบวุฒิบัตรรับรองให้สำหรับบุคคลที่ผ่านการอบรมโดซาโฮค่ายโดซาโฮในประเทศไทยเริ่มต้นขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2539โดยเล็งเห็นความสำคัญในการฟื้นฟูเด็กพิการจึงได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันรวมเป็นระยะเวลา15ปีครั้งที่1วันที่23ธันวาคมพ.ศ. 2539จัดเสวนาเชิงปฏิบัติการเรื่องหลักการใช้โดซาโฮกับเด็กพิการครั้งที่2วันที่8กันยายนพ.ศ. 2540จัดเสวนาเชิงปฏิบัติการที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยมีหมอพยาบาลผู้ปกครองเด็กพิการรวม130คนและล่าสุดครั้งที่19เมื่อวันที่3ถึง6สิงหาคมพ.ศ. 2555จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับผู้ปกครองเด็กพิการจำนวน15คนสำหรับครั้งนี้นับเป็นครั้งที่20จัดขึ้นระหว่างวันที่23ถึง28ธันวาคมพ.ศ. 2555ให้กับผู้ปกครองเด็กพิการจำนวน20คนความสำเร็จของโดซาโฮในประเทศไทยมีผู้ผ่านการอบรมโดซาโฮจำนวน360ครอบครัวเป็นเทรนเนอร์ที่ผ่านการเข้าค่าย3ครั้งและสามารถฝึกโดซาโฮกับเด็กที่อยู่ในความดูแลและให้คำแนะนำกับผู้ปกครองรายใหม่ได้จำนวน25คนเป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการจำนวน5คนและผู้ปกครองเด็กพิการจำนวน20คนขอขอบคุณทีมโอซาก้าโดโซโซไซตี้อาจารย์นารุเซะ
ที่ให้ความรู้ทักษะในการฝึกเคลื่อนไหวแบบญี่ปุ่นเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการผู้ปกครองเด็กพิการมาอย่างต่อเนื่องทำให้เด็กพิการมีพัฒนาการที่ดีขึ้นและที่สำคัญขอขอบคุณมูลนิธิเพื่อเด็กพิการที่ให้โอกาสให้ความรู้ในการฝึกเคลื่อนไหวแบบญี่ปุ่นมาอย่างต่อเนื่องและตัวกระผมก็ได้ผ่านการเป็นซูเปอร์วิเซอร์ในประเทศไทยในปีนี้ไตโคนิวาตาชิตาชิวะโดซาโฮนิสุอิเตะจิโซเคเมลเป็นเกียวอิมัสมินาซามะโอซาก้าโดซาโฮโซไซติโตะอารุซิเซนซีโตะฮองโตนิอาริโตโกไซมาชิตะขอขอบคุณทีมวิทยากรจากสมาคมโอซาก้าโดซาโฮโซไซตี้ดร.นารุเซะโซกากุดร.ซูโซโคนิชิอาจารย์โคอิจิทานิอาจารย์โคอิจิซุกิโมโตะอาจารย์คานายมาซายุกิอาจารย์ฮิโรอาคิฟุรุซาวะอาจารย์ยาสุยุคิชิบาตะอาจารย์มาซายุกินาไคอาจารย์ฮิโรคาสึมาซุยอาจารย์ซากากิเคอิจิขอขอบคุณทีมล่ามทุกท่านขอขอบคุณหน่วยงานต่างๆที่ให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดค่ายโดซาโฮได้แก่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติสภาสังคมสงเคราะห์ประเทศญี่ปุ่นและสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสุดท้ายที่สำคัญที่สุดขอขอบคุณครอบครัวเด็กพิการและเด็กๆที่น่ารักของพวกเราทุกคนเด็กพิการก็คือเด็กหัวใจเล็กยังรู้ฝันรู้สึกทุกสิ่งอันเหมือนหัวใจใครๆมี